สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์มาดูสถานการณ์ของคุณซิว่าในสถานการณ์ของคุณเนี้ยในธาตุต่างๆนะคะสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้หรือว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ตามนะจ๊ะเป็นการดูในแต่ละธาตุนะจ๊ะเผื่อว่ามีอะไรไว้เป็นการแจ้งเตือนไว้ให้เรา1ระมัดระวัง2ให้เราเตรียมตัวเผชิญกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตที่มันสำคัญมากเช่นเราจะถูกหวยสำคัญมากเลยเราจะดีใจ2เราจะเลิกกับคนอื่นอยู่ๆตู้มทะเลาะกันเลิกกันอะไรอย่างเงี้ย3เราเดินทางไปไหนปลอดภัยหรือเปล่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ๆเราจะเสียเงินเสียทองมั้ยอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะจ๊ะสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้หรือในบางคนกำลังเกิดขึ้นอยู่ก็ตามเผื่อจะหาทางออกในแนวทางแก้ปัญหาได้มาสวัสดีชาวส่องสวัสดี FC เมื่อกี้ FC อังกฤษใช่ไหมขอบคุณนะคะที่ติดตามอาจารย์นะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกๆ FC ที่เป็นทาง FC VIP ขอบคุณซุปเปอร์แท้งจะมีคนส่งซุปเปอร์แท้งให้อาจารย์ก็ขอบคุณมากนะคะมาเรามาดูกันว่าในแต่มากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรเรามาดูกันว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมของคุณกันก่อนดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูนะจ๊ะดินมาไพ่ใบแรกเลย King of Swords จริงถือดาบ Main Energy ค่ะอ้อใครฝันจะอยากได้บ้านไหมมีเกณฑ์ของการได้บ้านค่ะใครฝันจะอยากได้บ้านมีเกณฑ์ของการได้บ้านครอบครัวที่อบอุ่นjudgment การปลดปล่อยรังทบทวน the world ภัยดีอยู่นะoh the magician นั่น10ดาบพลังงานหลักที่อยู่ในใจอ้อยไพ่ของนักต่อสู้ดิ้นรนคนที่มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวเห็นไพ่แบบนี้แล้วอย่าได้กลัวค่ะมากันที่ดินพฤษภกันมังกรเรามาดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็น King of Swords King ถือดาบค่ะ King ถือดาบบ่งบอกถึงการคุณจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเรื่องเกี่ยวกับความรักได้เกี่ยวกับการงานได้เหมือนกันนะคะแต่คุณอาจจะต้องแยกแยะวิเคราะห์ให้ดีในการที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจจะตัดสินใจไปทางทิศทางไหนจะตัดสินใจจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือจะตัดสินใจที่จะเดินหน้าคุณต้องแยกแยะวิเคราะห์หาเหตุหาผลให้ดีๆคิดให้ดีๆนะคะอย่าตัดสินใจด้วยเขาเรียกว่าอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เด็ดขาดต้องมาวิเคราะห์หาเหตุหาผลในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละการตัดสินใจของคุณยังต้องสู้ค่ะก็เรียกว่าไพ่ของนักต่อสู้นักต่อสู้นักแย่งชิงคุณอาจจะต้องไปโรงสนามแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครเขาในเรื่องของการทำงานการทำงานของคุณนะมีความมั่นคงดี4ไม้เท้าความมั่นคงในฐานะงานและฐานะในการเงินเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบกรับมากเกินไปรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานได้เรื่องความรักได้แต่การงานของคุณอาจารย์มองของทิศทางในการงานนะมีคุณทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ดีก็เพราะเป็นนักต่อสู้นักแสวงหานักตัดสินใจที่เด็ดขาดในการทำงานใดๆเข้มแข็งอดทนมานะพยายามบากบั่นนะจ๊ะหรือในบางคนอาจจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่ๆในเรื่องของสุขภาพล้มหมอนนอนเสือเจ็บป่วยตัวคุณเองหรือคนรอบข้างได้อาจจะต้องเสียคือจะต้องเสียเงินเสียทองด้วยใช่เหตุเนี่ยอาจจะเป็นโทรศัพท์เสียคนที่บ้านไม่สบายหรือคุณเจ็บป่วยเอง
เราไม่อยากจ่ายเงินแต่เราก็ต้องจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลนี่ก็สำคัญในการที่คุณจะเสียเงินเสียทองนะคะโอเคสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือความคิดค่ะความคิดของคุณเองความคิดที่อยู่ในใจแล้วกันเรียกว่าความคิดที่อยู่ในใจอาจารย์มองไม่เห็นความรักของคุณเลยนะดินความรักของคุณไม่มีเลยตอนนี้เหมือนกับคุณพยายามที่จะทำงานเข้มแข็งเป้าหมายอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ความรักเนี่ยหลังจากที่เคยทบทวนเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางทีก็ขิงก็ราขาก็แรงก็ได้เขาอีโก้คุณก็อีโก้เพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วแหละว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์คุณกำลังทบทวนว่าเราจะไปกันต่อได้ไหมในเมื่อเรามีอีโก้ใส่กันมีความคิดที่แตกต่างกันมีความแรงมีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาแรงเราแรงเขามีอีโก้เรามีอีโก้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณใช้อารมณ์เดียวกันทั้งคู่ก็พังไม่เป็นท่าแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเคลียร์การตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาที่ข้างค้างคาใจนั้นจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองและเขาซึ่งการเคลียร์กันนั้นผลของการเคลียร์เหมือนกับพูดกันให้ตรงไปตรงมาไปเลยจะเอายังไงจะไปกันต่อไหมมันปรับตัวเข้าหากันได้ไหมถ้ามันไม่ได้แล้วก็คงจะต้องแยกซึ่งมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองและตัวเขาไม่ต้องมากักกันไว้อะถ้ามันไม่ดีก็เลิกกันไปยอมรับกันได้ไหมยอมรับกันไม่ได้ก็ไปอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละการที่คุณจะต้องตัดสินใจเคลียร์แล้วการตัดสินใจนั้นเคลียร์จบก็ได้เคลียร์แล้วจบก็ได้จะเคลียร์แล้วไปต่อก็ได้นะแต่ต้องเคลียร์แล้วตัดสินใจที่จะทำอย่างไรอย่างหนึ่งอยากหลุดพ้นบ้างที่คุณบอกว่าเบื่อกับความรักที่มันไม่ความรู้สึกของตัวเองหรือความรักที่มันไม่ดีเบื่อกับความผิดหวังความรักมองถึงความผิดหวังมาโดยตลอดเลยมองความรู้สึกถึงการไปโฟกัสกับงานดีไหมเงินดีไหมชีวิตดีไหมครอบครัวดีไหมนี่แหละอารมณ์ของคุณนะคะงานไม่ต้องน่าห่วงเลยจริงๆงานของคุณดีทีเดียวแต่คุณก็จะใช้วิจารณญาณในการทำงานอย่างชาญฉลาดต้องสู้แหละมาประมาณนั้นงานของคุณเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพริบต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องฝ่าฟันมีคนที่จะคอยแบบไม่เห็นดีเห็นงามกับเราสักเท่าไหร่ในเรื่องของการทำงานแต่ก็ยังมีคนหนุนหลังอยู่นะมีไหมมีถ้าคนที่หนุนหลังเพราะว่าเขาเห็นถึงความสามารถของคุณคุณดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสามารถก็ยังมีคนหนุนหลังอยู่เช่นเดียวกันแต่มันอาจจะมีเรื่องในใจคุณดูเข้มแข็งแหละข้างนอกอะดูภายนอกดูเข้มแข็งดูเด็ดเดี่ยวดูอดทนดูไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆไม่อะใจจริงๆลึกๆ รู้สึกนะเจ็บเป็นทุกเป็นเครียดเป็นอ่อนแอเป็นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความอ่อนแอมันมีกันทุกคนนะจ๊ะคุณอยากจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวเก่าๆเหมือนคุณกำลังคิดวนเวียนกับสิ่งเก่าๆความรักทำให้คุณรู้สึกแบบมันคิดวนเวียนแล้วมันลืมไม่ได้มันก็ยังเจ็บอยู่ไหมก็ยังวนเวียนอยู่ไหมทั้งที่แบบมันบั่นทอนมองถึงภาพที่มันบั่นทอนจิตใจอารมณ์และความรู้สึกมากๆนี่แหละแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะด้วยความชาญฉลาดด้วยไหวพริบด้วยปฏิภาณของคุณด้วยความรู้ของคุณที่คุณจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าใจอ่ะแหละแค่ใจที่มันยังเครียดยังทุกข์คิดมากนอยดิ่งดาวอารมณ์นี้นะจ๊ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการตัดสินใจค่ะไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องของงานเรื่องของความรักนั่นคือการตัดสินใจแต่บางครั้งก็ไม่ได้อยากตัดสินใจแต่ต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจบจากบางสิ่งจบจากวงจรเดิมๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือจบจากวงจรเก่าๆสักที
มันวนเวียนกันมามันเป็นทั้งทุกข์ทั้งสุขวนเวียนเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันอะไรเงี้ยมันเกินความรู้สึกของคุณแล้วอะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะยืนอยู่จุดนี้แล้วการตัดสินใจค่ะคุณจะจบในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างเว้นซะแต่ว่าคุณจะยอมปลดปล่อยตัวเองออกไปไหมคุณยังจะกักอยู่ไหมคุณยังจะหวงอยู่ไหมคุณยังจะอะไรอาวรณ์อยู่ไหมนั่นแหละคือประเด็นสำคัญในที่คุณจะต้องคิดคีย์เวิร์ดของคุณคือการตัดสินใจการตัดสินใจใดๆไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทางทิศใดก็ตามมันก็ส่งผลกระทบกับจิตใจของคุณตัวคุณเหมือนกันอาจจะตัดสินใจไปแล้วอยากจะตัดสินใจแบบเนี้ยแต่ถามว่าตัดสินใจแบบนี้แล้วเราเจ็บไหมล่ะเจ็บสิทุกไหมล่ะทุกสิแต่เราอยู่แบบนี้เราก็ทุกเหมือนกันนะคะโอเคไหมเด่นพฤษศพกันมังกรในบางคนนะในบางคนอาจารย์มองเห็นไพ่ของการอยากได้บ้านคุณมีเกณฑ์ของการได้บ้านเกณฑ์ของการได้รถถ้าที่ผ่านมานะคะเจอเรื่องที่ไม่ดีหนักหนาสาหัส judgment คือการปลดปล่อยจบจากวงจรหนึ่ง the world และเริ่มต้นใหม่จากสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe 0329ว้าวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ